ส่วนดูมูย่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่2มุมเสมอแปลเปลี่ยนโอกาสดีก็ดีบางครั้งใช้เปลืองก็เปลืองเมื่อวานนี้ฟอร์มศาสลักไห่ประโคนถูกผู้บรรยายพูดถึงตลอดศาสลักกลับมาไม่ได้เป็นศาสลักคนเดิมก่อนเจ็บอ่ะเป็นศาสลักที่เกือบจะเป็นตอนกลับจากชุนบุกอ่ะบุรีรัมย์ต้องการอีกแค่แต้มเดียวนะครับจากกฎล่าสุดที่เราลองไปดูมามาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับผมตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับ EP นี้ดูสดใสร่าเริงนะครับเพราะว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงการเป็นแชมป์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบบ 99.99% นะครับถ้าไม่ได้กูบอกเลยนะครับโดนล้อยับนะฮะตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะสถานการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้วยโผล่นะครับคือถ้วยโผล่มาแล้วนะครับเหลือแค่จับขึ้นมาเฉยแล้วในพอดแคสต์วันนี้นะครับ EP นี้เราจะว่ากันถึงหลังเกมที่เอาชนะลำปางแต่จั่วหัวตรงนี้นะนี่ไม่ใช่เกมที่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็กลับกลายเป็นเกมที่เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าใครที่ได้ดู90นาทีจะรู้สึกอึดอัดแปลกแล้วก็กังวลแปลกๆนะครับแอบพะวงเล็กๆถึงอนาคตเหมือนกันนะครับวันนี้คุยกันหลายเรื่องราวนะครับสถิติหลังเกมการขาดหายพี่อุ้มรัตนากรไหมคามินะครับต่างชาติชุดนี้ที่ออกสตาร์ทวันนั้นและอนาคตของต่างชาติที่น่าพูดคุยกันต่อว่าพวกเขาหายไปไหนจะดีพอต่อการอยู่ต่อไหมและ4นัดสุดท้ายเราจะได้เห็นอะไรบ้างมากไปกว่านั้นคือฟอร์มของศาสลักไห่ประโคนที่ผู้บรรยายพูดชื่อเขาบ่อยเหลือเกินนะครับผมอ้าวคลิปนี้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมคอบอลคอเดียวกันคอแบบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นขออนุญาตทำ ASMR นะสดชื่นนะครับผมน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณช้างนะครับที่อยู่เคียงข้างกับฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปนะฮะคลิปนี้เหมือนเดิมไม่ได้หน้ากล้องอาจจะอยู่คนเดียวแต่ข้างหลังก็ยังมีน้องกันแฟนบอลลำพูนเรย์เออร์สนะครับผมวันนั้นก็ยินดีกับน้องกันด้วยนะครับฝากถามนิดนึงได้ไหมว่าทีมที่น้องกันเจอวันนั้นคือเขาไปเก่งอะไรกับกูสัปดาห์ที่แล้วเท่าทีกูไม่เท่าไหร่ ไม่ทีมมึงก็ไม่เท่าไหร่ แต่ทีมเขาอะเล่นอะไรไม่เล่นให้เหมือนเดิมกูงงตรงนี้เออนะฮะอ่ะไปกันทีละเรื่องนะครับอย่างแรกที่คงต้องพูดคุยกันก่อนคือสถิติหลังเกมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูสถิติหลังเกมตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันขาดมันดูขาดเลยแหละมันชนะเกือบทุกอย่างโอกาสการยิง15ครั้งก็เยอะกว่านะครับออกไม่ตรงกรอบไปสักแล้ว9นะครับตรงกรอบ5นะครับยิงในกรอบเขตโทษ9ครั้งนะครับนอกกรอบ6ครั้งดูฝั่งขวานี่คือชนะหมดเลยนะพาสซิ่งเยอะกว่าเกือบ3เท่าตัวนะครับเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จถึง 90% นะครับทั้งในแดนตัวเองทั้งในแดนคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็การวางบอลยาคือทุกอย่างก็ดูสวยงามนะสำหรับพี่ว่าคือสถิติแน่นอนอ่ะมันดูสวยงามแต่มันมีหนึ่งอย่างที่แพ้นะอะไรลูกทุ่มไม่ใช่ลำปางออฟไซด์เป็นรอบเดียวนะ แต่บุรีรัมย์ออฟไซด์สองรอบเออบุกเยอะกว่าไม่เป็นหรอกครองบอลก็ 72% ที่นี่ถามว่าผมจะแบ่งเรื่องนี้เป็น2มุมเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์จากรอบที่แล้วแล้วคุณกันครับมีคนบอกว่าโอ้ยแพ้ก็มานั่งด่าอะไรก็รู้เราอยากให้เข้าใจว่าฟุตบอล1เกมมันอยู่มุมมองที่จะมองแล้วอยากจะมองในมุมดีมองในมุมแย่อันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นเลือกมองในมุมดีก่อนคือ20 30นาทีแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องยอมรับนะว่านี่คือมาตรฐานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันไม่ได้เป็นวิธีการเล่นที่แปลกใจเลยนี่คือสิ่งที่เหมือนเป็น description ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เล่นไม่ดีเล่นดีไม่รู้แต่มาตรฐานเท่าเดิมซึ่งเกมนี้ก็เป็นแบบนั้นออกสตาร์ทมาบุกได้อย่างดุดันบอมเข้าใส่แล้วประเด็นคุณรู้ไหมว่าลำปางไม่มีใครจอร์จไม่มีจอร์จฟิลิเป้ซึ่งอ่ะในแฟนในมุมของแฟนบอลบุรีรัมย์บางท่านอาจจะไม่ได้ชมเกมลำปางเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะว่าการไม่มีจอร์จฟิลิเป้คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของลำปางณเวลานี้คือเราได้ดูลำปางมาหลายนัด
แล้วเราก็ไปดูลำปางที่สนามมาแล้วใช่มันชัดมากเลยว่าแอคจอร์ดเนี่ยมันแบกเลยเกมก่อนหน้านี้ที่ BG ไปชนะลำปาง 1-0 อ่ะจอร์ดเป็นคนเดียวที่เก็บโทษนะเก็บแดกหมดลูกกาอากาศที่บอลเข้าไปแล้วต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ทำการบ้านมาดีก็คือรู้ว่าเขาไม่มีจอร์ดฟิลิเป้ออกซัดด้วยการบอมเล่นลูกกลางอากาศเตะมุม 3-4 ลูกแรกนี่คือได้ลุ้นหมดเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าทำการบ้านมาดีมาตรฐานที่ดีเลยทำให้ออกสตาร์ทด้วยการนำ 2-0 เร็วมากแล้วก็มีประเด็นลูกหนึ่งคือลูก 2-0 กันพี่เล่าให้ฟังไอ้ลูกนี้มันคือลูกแฮนด์บอลเอาดูอยู่สำหรับพี่นะใบแดงสำหรับกันไม่หรอลิเจมกูยังใบแดงมันมีตัวรองนะไม่มีมันจะเข้าแล้วก็ดูไปดูมาคือมันอาจจะไม่ได้อยู่บนเส้นนี้แต่สำหรับพี่มองว่าใบแดงคือพี่เห็นไทยลีกก่อนอันเนี้ยมันจะมีเคสประมาณเนี้ยที่โดนมือก่อนเข้าที่อะไรมันก็คือจะแดงหมดสำหรับพี่รู้สึกว่าแดงสัก 75% อ่ะถ้าพี่มองอันนี้เป็นแดงลูกที่ลำพูนไม่โดนอ่ะ อันนั้นควรแดงกว่าอีกไอ้เหี้ยนั้นไม่ได้จุดโทษด้วยเอออ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องของผู้ตัดสินไว้แล้วกันนะครับผมเออเนี่ยอ่ะเนี่ยลองเราลองดูมุมนี้อ่ะนี่ดูไอ้การดูในจอก็ได้คือมันไม่มีใครแล้วหรือมันมีคนนี้ไงเนี่ยอ่ะลองไม่ใช่เราลองเอาวิถีที่อีกด้านนึงขึ้นมาอีกทีลองย้อนไปนะเอามุมกล้องแรกมุมที่บอลมันผ่านไปคือถ้าไม่โดนมือคนนั้นมันมีแค่เส้นประตูแล้วมันไม่ได้มีใครรองอีกชั้นหนึ่งนึกออกปะโอเคการมองเรื่องของด็อกโซว่าตัวสุดท้ายหรือเปล่าแต่พี่ได้ไปมองเรื่องของใครว่าถ้าไม่โดนมือเข้า 100% อันนี้แต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เรามุมมองเราแล้วแต่ผมมองว่าแดงสัก75.8มันก็ต้องกลับไปที่กรรมการแหละว่าเขาใช้ดุลเกมได้ตัดสินดีแล้วดุลพินิจดูเกมชลบุรีเชียงรายโอ้โหหนักทีนี้กลับมาที่สถิตินะครับทุกอย่างก็ดูดีนี่ครับมันจะมีอะไรที่ผมจะถูกพูดถึงในมุมที่ไม่ดีหรือเปล่าหลังจากนำ 2-0 เนี่ยเรื่องนึงที่ต้องยอมรับก็คือการไม่มีธีรธรบุญมาทันต้องยอมรับว่าน่าจะเป็นเกมแรกที่ไม่มีธีรธรแบบ90นาทีมั้งเห็นชัดเลยเห็นชัดแบบคุมจังหวะความหลากหลายลูกที่เป็นมาตรฐานที่ธีรธรบุญมาทันทำได้ไม่มีคนทำซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ทำให้มาตรฐานของความเข้มข้นของเกมมันดรอปหายลงไปนะครับทีนี้ไล่ไปตามนี้เลยแล้วกันนะแต่ที่น่าสนใจในการที่ไม่มีพี่อุ้มอ่ะคือคนเปิดคอร์เนอร์เป็นเกมนะแล้วมันทำประตูได้ไงแต่มันก็แล้วแต่ มันก็ได้ลุ้นอะใช่เขาว่าก็ได้ลุ้นนะถือโอเคนะครับทีนี้การขาดหายไปของพี่อุ้มก็เดี๋ยวก็กลับมาละเกมหน้านะครับโดนแบน1นัดนะครับทีนี้เอาหลังเกมสั้นๆตรงนี้ก่อนคือพอดีเห็นข่าวขึ้นมาพอดีคือเรื่องราวของตัวเจ็บจบเกมเห็นคลิปวิดีโอที่ป้าต่ายลงแล้วก็ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลง2นักเตะดูเจ็บจนหน้าตกใจคนแรกเดินนำมาคือสุพนัทเหมือนตาซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเจ็บหนักแค่ไหนนะก็ไม้ทงไม้เท้าเดินมานะครับซึ่งระหว่างนี้เท่าที่อัปเดตล่าสุดณวันที่เราอัดคือเขารอสแกนอยู่แต่คนหนึ่งที่เห็นแล้วและรู้แล้วนั่นคืออิโดฟานดอเลาะก็เจ็บแล้วเหมือนอาการเมื่อกี้ที่เราเห็นคือแล้วนะเอ็นข้อเท้าฉีกซึ่งเขาจะพัก 4-6 สัปดาห์แล้วก็แปลว่าจะไม่ได้เห็นอิโดฟานดอเลาะใน4เกมใช่เขาคือตัวหลักเลยนะแต่ว่า4เกมสำหรับผมนะไม่อยากจะว่าด้อยค่ายนะก็ลองตัวได้ลองตัวได้ไอ้คำว่าลองตัวเนี่ยมันควรเกิดขึ้นกับทัวร์นาเมนต์พวกนี้แหละใช่FIFA Day มีคะแนนลองทำไมขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก็เหมือนเป็นการเล่นที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ2คนแต่ก็ผมเป็นห่วงเรื่องของสุพนัทมากกว่าไม่ได้ห่วงในบอลลีกนะห่วงในบอลถ้วยเนี่ยแหละการไม่มีสุพนัทถามว่าเร็วสุดคือ9วันก็จะเป็นนัดแรก
19แล้วเดี๋ยวมี26มี22ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าอาการบาดเจ็บของสุพนัทเหมือนตาจะอาการหนักแค่ไหนนะครับกลับเข้ามาในเกมต่อโอเคการไม่มีพี่อุ้มเราเห็นแล้วนะครับทีนี้เรื่องนึงที่น่าสนใจคือต่างชาติชุดนี้เกมล่าสุดไม่มีแฮร์ริสบูทคิชไม่มีโลกิชหายไปนานเหมือนกันนะเลือกจะใช้ดูมูย่าโบลิงกิแล้วก็โกลันกาวซิชซึ่งมองเป็นภาพรวมนะมันเหมือนเป็นซีซั่นที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช้ประโยชน์จากการใช้นักเตะ5คนมากสุดนะเขาเปลี่ยนตลอดเลยนะเว้ยลองย้อนกลับไปตอนจะจบครึ่งฤดูกาลอะตอนนั้นน่ะบุรีกิไม่ได้ลงเลยที่มีข่าวว่าบุรีกิจะไปบุรีกิไม่ได้ลงเลยแล้วก็ใช้โควต้าน้อยด้วยเพราะแฟงก็ไม่ได้ลงบุรีกิก็ไม่ได้ลงตอนนั้นทีมก็โหโมเมนตัมก็ดีมากใช้โควต้าต่างชาติไม่ครบผ่านไปผ่านมาก่อนหน้านั้นดูบูย่าก็เหมือนไม่ฟิตจำได้ไหมช่วงแรกๆดูบูย่าไม่ฟิตมาทำไมวะโบลิงกิเล่นดีไอ้มีโบลิงกิเล่นดีดูบูย่าไม่ฟิตวูดคิดมาตอนนั้นน่ะไม่ช่วงต้นสิช่วงต้นเนี่ยดูบูย่าไม่ฟิตโบลิงกิเล่นดีผ่านแฟงเล่นดีผ่านไปแฟงหายโบลิงกิหายเขาสิทธิ์อาร์มเล่นดีได้มีเขาสิทธิ์เขาสิทธิ์เล่นดีตลอดเลขสองโบลิงกิหายวูดขิดเล่นดีดูบูย่ามาแทนแล้วก็มีเกาสิทธิ์ตอนนี้กลับกลายเป็นไม่มีบูสคิชเพราะมีช่วงมีโลกิชมีช่วงหนึ่งโลกิชโลกิชไม่มีโบลิงกิอีกมันโอ้โหมันแบบสลับสับเปลี่ยนกันมั่วหมดแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีหมดเลยตอนนี้มันเดินทางมาถึงเขาใช้ดูบูย่าโบลิงกิเกาสิชไม่ใช้บูสคิชไม่ใช้โลกิชทีนี้เราลองคุยกันเล่นๆชวนทุกคนคุยด้วยคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนจาก5คนนี้ไหมในวงการเปลี่ยนพี่กาชื่อโลกิชออกไปแล้วที่แน่ๆคือโลกิชนั่นแหละแต่วูดคิดเขาเป็นตัวที่ดีสำหรับพี่ให้วูดคิดอะเอาความสามารถเฉพาะตัวนะพี่ให้เบอร์หนึ่งไหมวูดคิดคือตัวที่ดีแล้วเหมาะที่จะเล่น ACL อภิเขตด้วยสองคนวูดคิดกับเกาสิทธ์อะสองคนนี้ถ้าจะเล่น ACL ให้ประสบความสำเร็จต้องมีสองคนนี้อีกคนคือแฟงนะจะเสียดายเหมือนกันจริงๆถ้าแฟงเล่น ACL อ่ะน่าดูมากตอนนี้ล่าสุดรู้สึกมีภาพแฟงคาสตาเยด้าไปเปิดตัวโปรแลนด์ใช่ไหมนะครับทีนี้ก็ถ้าในมุมพี่นะพี่ว่าเดี๋ยวเขาคงต้องปรับให้เฮลิบูสกิตกลับเข้ามาอยู่ในทีมแหละถ้าว่ากันตามตรงส่วนตัวอาจจะยังมองว่าโบลิงกิได้เรื่องของทีมสปิริตเล่นกับทีมได้ดีเล่นกับทีมได้ดีมีความทุ่มเท มีแพชชั่นแล้วก็มีลูกกวนตีนที่แฟนบอลชอบ ส่วนดูมูย่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สองมุมเสมอแปลเปลี่ยนโอกาสดีก็ดีบางครั้งใช้เปลืองก็เปลืองมันเปลืองแล้วดีเปลืองและดีในคนเดียวกันมันเป็นจังหวะที่พูดกันคือมันเปลืองแต่เวลามันได้ยิงคือสำคัญ อย่างเมืองทองประตูสุดท้ายตอนที่เจอเมืองทองมันดีแต่ดูไปบางวันก็เปลืองอย่างเกมเนี้ยล่าสุดเจอลำปางก็ดูเปลืองๆนะมันเปลืองแต่มันยิงได้เลยนะที่สำคัญจังหวะสำคัญมันทำได้ทีนี้แปลว่าเราคุยกันตรงเนี้ยเราออกคนเดียวเองนะเราโลกิชออกเอาจริงปะพี่เป็นแฟนรีลัมอ่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ดีๆมันจะออกไปอ่ะเสมอแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาแล้วพี่กาโลคิดออกอันเนี้ยมันไม่ได้แปลกใจแต่มันจะต้องมีหนึ่งในเนี้ยสักคนหนึ่งอ่ะที่ดีอยู่แล้วเหรอที่ออกไปเสมอแล้วเขาจะเปลี่ยนเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วมันมีเรื่องของสัญญาด้วยนะทีนี้เรื่องในของอนาคตนี้ไม่รู้เราลองคุยกันเล่นๆนะครับทีนี้ถ้ามันจะเปลี่ยนเราลองคิดกันเล่นๆต่อต่างชาติคนใหม่ควรเป็นตำแหน่งไหนเชื่อไหมพี่รู้สึกว่าถ้าเล่น ACL นะแล้วแบ่งกลุ่มนะเซนเตอร์คู่นี้ไม่รอดพี่ลองคิดดู ACL ไม่มีโควต้าอาเซียนมันคือ5บวก1ใช่ไหมเดียวฮันคูก็จะต้องไหวไหมก็ต้องเป็นโควต้าก็เป็นโควต้าเ
เป็นโควต้าต่างชาติต่างชาติไปแทนดิออนคูไหวไหมอ่ะอ่ะเราลองคุยอ่ะ5-1ดิออนคูแทนโลกิชเซนเตอร์คู่นี้ไหวไหมในเอเชียพอไปได้อยู่นะเกมรับแม่งมันก็พอไปได้อะมันก็คือใช้คำว่าพอไปได้เพราะถามว่าก็เล่นไทยลีกก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถูกไหมล่ะแต่ ACL อ่ะต้องดูเลยนะใช่ว่าทีมจะโดนบุกไหมทีนี้พูดถึง ACL อ่ะมันก็จะไปต่อเรื่องสุดท้ายเว้ยเพราะครึ่งหลังอ่ะมันเป็นครึ่งที่ผมว่าอ่านใจแฟนบอลบุรีรัมย์ที่ดูเป็นกังวลชิบหายเลยแล้วพี่จะไปอ่านใจทำไมพี่ก็เป็นแฟนบอลบุรีรัมย์ก็ใช่ไงพี่ก็รู้สึกว่านี่ขนาดกูดูแล้วกูยังรู้สึกกังวลเลยเมื่อวานนี้ฟอร์มศาสนาไห่ประโคนถูกผู้บรรยายพูดถึงตลอดออกบอลเสียตลอดโอ้โหนี่เสียมากกว่าได้อีกครับกูจำได้ประโยคนี้พูดประโยคนี้เลยพี่ยุทธโอ้โหเสียมากกว่าได้อีกครับแล้วก็โอ้โหฟอร์มน่าเป็นห่วงครับแล้วประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันไปวีคที่แล้วว่าวันนี้ตัวผู้เล่นนะความสมบูรณ์มันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดศาสลักกลับมาไม่ได้เป็นศาสลักคนเดิมก่อนเจ็บอะ mm-hmm. เป็นศาสลักที่เกิดจะเป็นตอนกลับจากชุนบุกอะอันนี้ใครบ่นแล้วเรื่องที่เราพูดเรื่องสควอตเดฟนะลองคิดดูถ้าไม่เป็นศาสลักตอนนี้ใครจะเล่นไม่มีไงก็เนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่ศาสลักจะเป็นใครเห็นปะไม่มองแค่นี้มันเห็นปัญหาแล้วว่าสควอตเดฟมันเล็กจริงใช่ปะล่ะเม้นมาเนี่ยมึงสนุกปากกันเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีศาสลักจะเป็นใครมันก็เลยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่บุรีรัมย์อาจจะต้องรีบคือจะใช้คำว่ารีบก็ไม่ได้นะเพราะ ACL เอาจริงๆตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าแม่งต้องแข่งกันแบบไหนถูกป่ะแล้วเราก็ยังไม่รู้เอาจริง ACL ของ PBG ไม่ยังไม่จบเลยด้วยซ้ำโอเคระหว่างทางนี้เนี่ยบุรีรัมย์อาจจะต้องเรียกฟอร์มศาสลักกลับมาให้เร็วที่สุดและนฤบดินกลับมาให้ฟิตที่สุดในการเล่น ACL นะวันนั้นโกรันเกาซิชกลับไปฟอร์มเดิมที่พีคและอีกมากมายที่เป็นวิธีที่ต้องทำนะครับผมทีนี้เนี่ยไอความน่าเป็นห่วงตรงนี้ก็เลยทำให้เราไปหาสถิติของศาสลักไห่ประโคนมาเฮ้ยแต่ตัวเลขในเนี้ยฟอร์ดฟุตม็อบเนี่ยให้เรตติ้งไม่ได้น้อยเลยนะ 7.8 ทีมไม่เสียประตูไง7.8 โอกาสยิง1ครั้งส่งบอล81ครั้งโหจ่ายพลาดไปเกือบ20ทีอะโอเคมองในมุมนึงคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เขาก็จ่าย 81% นะเว้ย66ครั้งแต่ถามว่าวิธีของการจ่ายของศาสลักไห่ประโคนอะที่เราดูในเกมวันนั้นอะไอการจ่ายเพื่อสร้างโอกาสอะผิดพลาดเยอะมันเลยเด่นออกมาทีนี้ตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขของการจ่ายเข้ากลางนี่ออกมาเราเล่นแบ็คซ้ายอะนะครับส่วนตัวเลขอื่นๆเนี่ยความแม่นยำในการครอส2ครั้ง 0% ช็อตได้ยิง1ครั้งแม่นยำ 0% ส่งเข้าไปในแดนสุดท้ายแดนที่3เนี่ย12ครั้งซึ่งอันนี้มันไม่ได้ขึ้นมาว่าสำเร็จกี่ครั้งนะนะครับแท็กเกิลชนะ1ครั้งจาก2ครั้งซึ่งโอเคตัวเลขโดยภาพรวมอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกบททดสอบซึ่งถามว่าโอเคในการเรากำลังพูดถึงศาสลักไห่ประโคนในมุมของฟอร์มการเล่นเนี่ยอันนี้คือเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสนะครับคือผมกับน้องเองอ่ะเราคุยอยู่แล้วว่าเฮ้ยน้องเคยพูดคำหนึ่งแล้วชอบมากคือน้องบอกว่าติเลยพี่คือน้องรู้สึกว่าติผมซะดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่าน้องเองรู้ตัวกับผลงานณเวลานี้นะจากความรู้สึกกันนะมองนัดนี้ยังไม่เท่าไหร่เลยกับฟอร์มของไอพีอ่ะเพราะว่านัดที่แล้วเพิ่งหายเจ็บลงเล่นนัดแรก2นัดแล้วนัดนี้ก็คือลงเต็มเกมใช่ป่ะแล้วก็เพิ่งหายเจ็บไงเราอาจจะมองไปนัดหน้าไหมนัดต่อไปเพราะว่านัดหน้าก็เจอเชียงรายอย่างเงี้ยไปส่อง4เกมสุดท้ายของบุรีรัมย์หน่อย4เกมสุดท้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ
ไปเยือนเชียงรายวันเกิดผมเลย22เมษายนคุณไม่ได้ดูด้วยใช่ที่ญี่ปุ่นกี่โมงนะเฮ้ยได้ดูได้สิ1ทุ่มครึ่งที่ญี่ปุ่นก็3ทุ่มครึ่งเยือนเชียงรายอันนี้น่าสนว่าฟอร์มของสตาร์เอาจริงๆมันไม่ใช่แค่เกมนี้นะ4เกมหลังจากนี้ของบุรีรัมย์อ่ะเข้มข้นหมดแต่โชคดีที่ว่าการันเกือบจะการันตีการเป็นแชมป์ขออีกแค่แต้มเดียวจำได้ไหมว่าเทปที่แล้วเราพูดว่านัดไหนนัดนี้ที่มันจะวัดอะนึกออกปะเพราะนัดเนี้ยเชียงรายความตั้งใจของเชียงรายก็จะเหมือนกับแบงคอกมึงจะฉลองที่ไหนก็ได้อย่ามาฉลองบ้านกูแล้วทีมมีตั้งเยอะตั้งแยะมาจบที่เชียงรายน่าสนใจว่าเชียงรายจะรับมือกับบุรีรัมย์ในการที่ต้องชนะเท่านั้นนะถ้าคุณไม่อยากให้พวกเราไปฉลองที่นั่นใช่เชียงรายต้องชนะเท่านั้นบุรีรัมย์ต้องการอีกแค่แต้มเดียวนะครับจากกฎล่าสุดที่เราลองไปดูมาคือเขาวัด head to head นะครับถ้าแต้มเท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนำแบงคอก12แต้มถามว่าทำไมมัน 99.99% ก็คือต่อให้วันนี้บุรีรัมย์แพ้หมด4นัดแบงคอกชนะหมดแล้วแต้มไปเท่ากันเนี่ย head to head มันเสมอเพราะว่านัดแรกบุรีรัมย์ชนะ 1-0 นัด2ที่เจอกันคือเพิ่งแพ้มามันเลยทำให้ head to head เท่ากันเสร็จปุ๊บก็ต้องไปดูผลตรงผลต่างซึ่งแน่นอนแหละว่ามันคงไม่ต้องปล่อยไปถึงวันนั้นหรอก ถ้าพี่จะเล่นมาทั้งหมดแล้วพี่แพ้เกมเดียวเนี่ยพี่อย่ามาแพ้4เกมเลยนะครับต้องการแต้มเดียวเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์ต้องการแต้มเดียวจากเกมที่ออกไปเยือนเชียงรายในวันนี้ชนะมั้ยหนักเหมือนกันนะมันก็หนักเหมือนกันเพราะว่า1แต่พี่ว่ามันอาจจะได้เรื่องของนักเตะที่บุรีรัมย์ได้พักมากขึ้นไอ้ช่วงเวลาเนี้ยนฤบดินอาจจะกลับมาแล้วเกาเซจอาจจะ 100% สัทลักษ์ค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไรวัดอะไรเขาได้ อยู่ดีๆเขาจะชนะชลบุรี 3-1 เขาก็ชนะเห็นป่ะแต่ก็กระท่อนกระแท่นมากเลยนะแล้วทุกครั้งที่มันกระท่อนกระแท่นน่ะเชียงรายก็ชนะก็ใช่ใช่ป่ะมันก็เกิดมันก็ออกได้ทุกหน้าแหละถ้าว่ากันตามตรงแต่สุดท้ายแล้วตัวแปรมันคือว่าน่าจะเป็นเกมที่เชียงรายมีแรงกระตุ้นที่สุดลองง่ายๆฤดูกาลที่แล้วที่พี่ไปเห็นป่ะอาจจะใครจำได้ปีที่แล้วที่ชนะเชียงรายในบ้านก็จะเป็นแชมป์อยู่แล้วก็ไม่ได้ฉะนั้นฤดูกาลที่แล้วยังรู้สึกว่าง่ายมากๆอ่ะง่ายกว่านี้ที่จะชนะเชียงรายนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้นัดนี้ก็ไปเอานี่ไงในบ้านเจอท่าเรือท่าเรือบ้าเดี๋ยวแพ้2นัดไม่หรอกวะเขาคงไม่แพ้แล้วแหละไม่แพ้หรอกพี่ว่าไม่แพ้หรอกอย่างมากการเจอเชียงรายเสมอเป็นแชมป์ก็จบพี่ว่าอันนั้นก็โอเคนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะ4นัดสุดท้ายของบุรีรัมย์มีออกไปเยือนเชียงรายนะครับสิ้นเดือนเมษาจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือนะฮะพฤษภานะครับอีก2นัดส่งท้ายมีออกไปเยือนราชบุรีวันที่6นะครับแล้วก็14พฤษภานัดสุดท้ายของไทยลีกเล่นในบ้านเจอโคราชไปไหมได้ฉลองแชมป์เลยน่าจะฉลองวันนี้นะน่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนัดสุดท้ายไงตอนนั้นเพลงตูดูบันไทยออกแล้วนะเผื่อบุรีรัมย์อยากจะให้ไปเล่นสดได้ตามนะเมื่อไหร่ก่อนจะจบคลิปเนี้ยครับอยากถามความเห็นว่าถ้าพี่ว่ามันจบฤดูกาลแล้วอะเสริมอะไรในทีมนี้เอาแบบไม่ต้องคิดในมุมว่าเป็นไปได้ไหมนะเอาแค่ในมุมมองจากแฟนบอลสะท้อนไปนะพี่รู้สึกว่าเขาควรถึงเวลาในการเสริมนักเตะสำหรับโรเตชันอะพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้มันเป็นทีมวินอะมันเป็นแบบซีซั่นทีมวินอะคืออยากให้ทั้งทีมได้มีส่วนร่วมกับซีซั่นมากกว่านี้อันนี้เป็นภาพรวมนะแบบแนะนำพี่อยากให้อาทิตย์บุตรจิตยารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นแชมป์ครั้งนี้พี่อยากให้ทีมที่เป็นสำรองอ่ะได้มีโอกาสรู้สึกในการส่วนร่วมกับความสำเร็จคือโอเคล่ะในมุมของคนทำทีมเขาคงรู้สึกอยู่แล้วเพราะเขาซ้อมเดินทางกันมาด้วยทุกวันนึกออกปะแต่ในมุมของแฟนบอลอ่ะเราอยากเห็นทีมที่มันเป็นทีมแบบทดแทนโอกาสเห็นดาวรุ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเคยพูดไว้เช่นอย่างเคสที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยสัสลักสำรองใครนฤบดินใครสำรองเซนเตอร์ที่เป็นคนไทยไม่มีพี่โย่งกับในวัยเท่านี้ยังไงตัวรุกการไม่มีสุพนัทจะเป็นยังไงล่ะ
แล้วสำรองที่มันจะเป็นแบบเหมือนท่าเรือที่มีธีรศักดิ์เผยพิมายเหมือนเมืองทองที่มีปรเมศอาจเป็นอะไรแบบตัวใหม่ในซีซั่นนั้นๆปีนี้บุรีรัมย์ไม่มีนะบุรีรัมย์ใช้สุภชัยสุพนัทบุญกิจดูมูย่าแฟงคัสตาเยด้าบูสคิชคือโอเคเราอาจจะไม่ได้ต้องการเอามาเพื่อให้คุณแบบอุ้ยต้องใช้ต้องดูต้องปั้นอะไรเงี้ยแต่แค่อยากให้สควอชมันมีมากกว่านี้มากกว่านี้ในการแบบเติมเต็มอ่ะถ้าพี่คิดแบบนี้พี่คิดว่าในเมื่อเขาแพ้ไปแล้วถ้านัดหน้าเขาชนะแชมป์เลยมันจะมีไหมลูกเจี๊ยบอ่ะเจอโคราชไงบ้าเขาจะต้องฉลองปะอ๋อเออวะงั้นไม่มีแล้วลาบุรีกล้าไหมล่ะเป็นไปได้นะนี่ไงลุงเนวินออกมาโพสต์เลยนัดนี้ลูกเจี๊ยบสายฟ้าถึงเวลาแล้วตู้ม81ชนะ พัทระสร้อยมาลัยธีรพัฒน์เปลืองนามาเลยชิติพัฒน์แทนกลางไม่ใช่อ้าวลูกเจี๊ยบไงสายฟ้าอ้าวเป็นรุ่นพี่ได้ลงประคองเนาะนพพลละครพลสายธวัชชัยอินประโคนเอาเลยแฟนบอลผมว่าแฟนบอลพร้อมซัพพอร์ตนะนะนัดเจอราชบุรีสักนัดอาทิตย์บุตรจินดานี่ข้างหน้าแล้วก็มีต่างชาติไปประคองพี่อุ้มยืนกลางให้นัดเจอท่าเรือได้ไหมในบ้านเขาไม่อยากเสียสถิติหรอกก็เป็นไปได้นะราชบุรีอันนี้ผมแนะนำเป็นแคมเปญเลย It's time for ลูกเจี๊ยบไซฟ้านัดเดียวของฤดูกาลไม่ใช่ปล่อยจอยแต่ปล่อยลูกเจี๊ยบได้เติบโตนี่นี่คิดแคมเปญให้เนี่ยแล้วก็เป็นรูปลุงเนติดชื่อแล้วก็มีลูกเจี๊ยบบินอยู่แคมเปญมาจะโดนด่าเพราะนี้แล้วนะครับเอาก็แสดงความคิดเห็นกันมาแล้วกันนะครับนั่นคือหลังเกมของธนุพอดแคสต์แล้วก็เรื่องราวของสุพนัทเนี่ยผมคุยไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วไปย้อนฟังกันได้นะครับผมก็ติดตามให้กำลังใจสุพนัทเหมือนตาด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับและนี่คือ Thunder Podcast ถ้าอยากให้มีกันอย่างต่อเนื่องสนับสนุนกันผมรู้ว่านี่เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่หลายคนแบบเข้ามาคุยเพราะว่าเป็นคอมมูนิตี้นะครับแต่อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพื่อให้เปิดการมองเห็นให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้ขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมก็แน่นอนคอบอลคอเดียวกันนะครับผมได้เวลารวมตัวคอบอลแล้วขอบคุณช้างนะครับที่อยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปเหมือนกับ Thunder Podcast แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสัปดาห์หน้าน่าจะไม่มีนะเพราะสงกรานต์รอทีเดียวหลังวันเกิดหลังวันเกิดก็ยังไม่กลับมาเอาเป็นว่าสิ้นเดือนเจอกันอีกทีแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับ